เขาเขาถามอยู่ในประเทศพาท่านบอกว่าที่ใดที่ใดท่านเนี่ยท่านเดินดูที่เส้นทางเราประจุเป็นตัวท้ายคือหกโมงไปสามหกโมงไปสามท่านจะที่จะมาออกมาจะมาทุกทีละทิศทีละทิศจะมาพบดูมาเก้าผัดเก้าหลังจากพระมาเถระเจ้าที่เดินตามมาร่วมงานยกยอดทัศน์เจดีย์ใช่ไหมเมตตาพิโอที่เมตตาอาจจะเป็นพุทธมนต์และพระมาเถระเจ้าก็สวนมาเจอครับชาติที่ยังไม่ได้มาเพื่อจะมาต่อใบนะเป็นชาติสำรองมาได้ลองไว้ชาติแท้จะเดินตามมาต่อใบเนอะไม่ใช่ละปนนี่สลาครับผมครับ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 สลานะครับเมตตาด้วยครับผมอันนี้เป็นการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเนาะคุณโยมเนาะที่พระธาตุขุนแปะก็คือทั้งหมดทั้งมวลอย่างนี้ห้ามีไหนอันนี้เอาออกได้เนี่ยอันนี้ห้าบล็อกบล็อกบล็อกที่บล็อกใช่บล็อกบล็อกบล็อกออกนั่นแล้วพระธาตุนี้คุณโยมตอนนี้หลวงพี่อยู่บนดอย ก็ค่อนข้างจะสูงชันพอสมควรเนาะ อยู่อำเภอจอมทองก็ต้องบอกว่าอีกหนึ่งด้านของดอยอินทนนท์บันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาท่านก็จะมีการนำเอาพระบรมสารีริกธาตุในสถานต่างๆเนาะจากทุกที่ที่นำเอามาถวายเอาละเขาให้ดูตั้งก่อนเมื่อสายอ่ะอย่างที่ ได้บอกไว้นะว่าหลายๆท่านสงสัยว่าทำไมจึงมีพระบรมสารีริกธาตุเยอะเป็นส่วนของการที่พระเจ้าในตอนนี้อย่างที่หนึ่งก็จังเลยล่ะทั้งหมดทั้งมวลตะวันออกเสียงใต้ที่เรียกมากี่โมงละฮะมากี่โมงละเพิ่งจะมาถึงมาถึงเหรอเพราะมาเพราะอาจารย์วิศวัตก็ทั้งหมดทั้งมวลนี่เนาะก็จะเป็นชุมชนชาวชาวไทยที่สูงมากเลยทั้งหมดทั้งมวลเดี๋ยวจะบรรจุตรงนี้ช่วยบรรยายแล้วกันก็หลายๆท่านมักจะมีข้อสงสัยเนาะในเรื่องของพระบรมสารีริกธาตุที่วัดโน้นก็มีที่วัดนี้ก็มีทำไมมีเยอะแยะต้องบอกว่าพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยคือส่วนหนึ่งส่วนใดขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่พระเจ้านั้นท่านปรินิพพานไว้เนี่ยท่านได้อธิษฐานเอาไว้นะคุณโยมว่าหลังจากที่ท่านได้ปรินิพพานไปเนี่ยก็จะทิ้งที่ระลึกเอาไว้ให้กับพุทธศาสนิกชนนั้นได้มีโอกาสได้รับรู้ว่าพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นบนแผ่นดินนี้บนโลกใบนี้ท่านจึงอธิษฐานเอาไว้พระสารีริกธาตุมีทั้งหมดด้วยกัน3รูปแบบด้วยกันและทั้งหมดทั้งมวลนั้นน่ะอธิษฐานไว้ให้เป็น6ธนาน6ธนานนี่ถือว่าเยอะมากเรียกว่าเป็นล้านล้านเม็ดเนาะเป็นเรียกว่าองค์อย่าไปเรียกว่าเม็ดเพราะนั้นพระสารีริกธาตุที่คุณโยมเห็นนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งนะต่างๆขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นของพระโคดมดังนั้นเนี่ยวันนี้จะได้ไขข้อข้องใจว่าทำไมพระสารีริกธาตุจึงมีมากมายนะเพราะว่าเป็นการอธิษฐานนั่นแหละให้กับเราชาวพุทธนะได้เห็นไว้เป็นหลักฐานว่าครั้งหนึ่งนั้นท่านองค์พระโคดมนั้นได้อุบัติขึ้นมาบนโลกใบนี้และเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะที่คุณโยมเห็นเนี่ย
ก็จะมีทั้งพระบรมสารีริกธาตุในรูปพันรูปพันต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นท้องเป็นเขาเรียกเป็นรูปบวบเป็นพันผักกาดเป็นเม็ดข้าวสารเนาะก็จะมีมากมายที่ว่าสลับสับเปลี่ยนกันไปรวมไปถึงพระที่แกะสลักจากหินต่างๆพระทองคำแล้วก็บางอันเป็นจูเจียนะคุณโยมบางอันเป็นหยกเพราะฉะนั้นเราชาวพุทธถือว่าการนำเอาสิ่งมีค่ามาเป็นพุทธบูชานั้นเนี่ยเขาเรียกต่อยอดบุญแต่หลายๆท่านเนี่ยอธิษฐานคุณโยมเวลาอธิษฐานอย่าอธิษฐานเอาชาติหน้ารวยนะเอาชาตินี้รวยเมื่ออธิษฐานเอาบุญให้เราก่อนในชาตินี้แล้วเนี่ยมันจะเสริมเราต่อไปนั่นแหละบางคนบอกโอ้เดี๋ยวชาติหน้ารวยตายถ้าคุณโยมชาติหน้ารวยคุณโยมจะได้ชาติหน้าจริงๆเอาชาตินี้ก่อนเนาะเพราะฉะนั้นก็ขอให้คุณโยมนั้นได้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมวันนี้ที่เรามารวมนะที่นี้เนี่ยหลวงพี่ต้องบอกว่าไม่ได้มีความบังเอิญในโลกใบนี้เพราะวันนี้มันถูกกำหนดมาแล้วว่าต้องให้พวกเรามาร่วมกันแล้วก็มาร่วมในบุญใหญ่ในครั้งนี้กันดังนั้นเนี่ยวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่เหมาะสมแล้วดีแล้วตอนนี้ท่านขึ้นไปบรรจุแล้วใช่ไหมได้บรรจุยังคุณโยมอ๋อท่านบรรจุยังกำลังบรรจุเนาะอ๋อในช่วงนี้ท่านกำลังจะขึ้นไปเอาพระส่วนหนึ่งนะคุณโยมเอาขึ้นไปบรรจุบนองค์พระธาตุซึ่งพระธาตุเนี่ยเดี๋ยวหลวงพี่ก็ต้องอธิบายเนาะว่าในส่วนพระธาตุนั้นทำไมต้องให้ผู้ชายขึ้นมันจะมีที่มาที่ไปเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายทอดไปด้วยโดนตอนนี้จะเป็นการลำเลียงที่คุณโยมเห็นอยู่จะเป็นการลำเลียงที่จะเอาวัตถุมงคลคุณโยมตั้งแถวดีๆตั้งแถวดีๆก็จะเป็นการลำเลียงเอาพระพุทธรูปรวมไปถึงพระพุทธสารีริกธาตุเนี่ยเขาเรียกส่งมือต่อมือเพื่อขึ้นไปบนยอดพระธาตุเนาะคุณโยมเนาะผู้หญิงอยู่ข้างล่างเด้อนะทำไมถึงต้องเป็นเช่นนั้นเดี๋ยวเราจะมาสวดอิติปิโสไปพร้อมๆกันนะจ้ะผู้ชายที่เมียท้องเขาไม่ขึ้นผู้ชายคนไหนที่มีภรรยากำลังท้องอยู่ห้ามขึ้นลงมาโอ้โหเมียท้องอยู่ห้ามขึ้นเด้อลงมาเดี๋ยวจะวุ่นวายกันใหญ่เอาหลังจากที่เราสวดมนต์บรรจุเสร็จแล้วเดี๋ยวเราหลวงพี่จะอธิบายให้ฟังว่าทำไมจึงต้องให้เป็นบุรุษนั้นขึ้นไปอ้าวตอนนี้เริ่มลำเลียงแล้วพร้อมกันเด้ออิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิโตอานุตตรโอปุริสธรรมสารติสัทธเทวมนุสานังพุทโธภะคะวาติภะวะคะโตภะคะวะตาธัมโมรอบเดียวเนาะอิติปิโสภะคะวะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิโตอนุตตรโอปุริสธรรมสารติสัทธเทวมนุสานังพุทโธภะคะวะติอิติปิโสภะคะวะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิโทอนุตตรโอปุริสธรรมสารติสัทธเทวมนุสานังพุทโธภะคะวะติอิติปิโสภะคะวะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิโทอนุตตรโอปุริสธรรมสารติสัทธเทวมนุสานังพุทโธภะคะวะ
เอีติวิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิโทอนุตตรโปุริสธัมมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวาเอีติวิโสภะคะวาอรหังสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิโทอนุตตรโปุริสธัมมสารติสัทธาเทวมนุสานังโตภะคะวะติวิโสภะคะวะอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิโทอนุตตรโปุริสธัมมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวะติวิโสภะคะวะอรหังสัมมาสัมพุทโธโอเวชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกาวิโทอนุตตรโปุริสธัมมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวะติอิติโสภะคะวะอรหังสัมมาสัมพุทธโธเวชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกาวิโทตโลภุริสธัมมสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวะติอิปิโสภะคะวะทั้งสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกาวิโทตโลภุริสธัมมสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธตอนนี้เป็นการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเนาะคุณโยมเรียกว่าน้อมจิตไปด้วยกันคุณโยมก็ได้บุญด้วยเช่นกันเพราะว่าอันนี้เราอยู่ในเหตุการณ์จริงๆเราอยู่ในเหตุการณ์สดเหมือนกับออนไลน์แหละเดี๋ยวหลวงพี่ให้ดูใช้งบประมาณค่อนข้างสูงพอสมควรเดี๋ยวให้ดูรอบๆเนาะตโลปุริสธัมมสารติสัทเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติอิติปิโสภะคะวาอรหังมาตัมภะคะวิชชาจารณสัพพะมาสุขะโลกาวิโทตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะสวยมากและอยู่บนยอดบนยอดดอยนะคุณโยมเป็นพื้นที่ บริเวณล้อมรอบนั้นเป็นชาวเรียกว่าชาวไทยที่สูงเป็นชนเผ่าซะส่วนใหญ่เนาะก็ ต้องบอกว่าอันนี้ท่านมาพัฒนาเพื่อการนี้โดยเฉพาะอันนี้คือดูก่อนพื้นที่ดั้งเดิมที่เคยขุดค้นพบเนาะ
ให้ดูก็วันนี้สัญญาณอาจจะไม่ค่อยมีแต่ว่าหลวงพี่ใช้อภินิหารในการไลฟ์สดจริงมันมีเราเตอร์อยู่ในย่ามก็จะเป็นท่านก่อสร้างด้วยศิลาแรงเนาะทั้งหมดซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเป็นไปได้ยากแต่ท่านก็ทำได้ท่านพระอาจารย์มหาสมชัยอยู่บนยอดดอยคุณโยมต้องเรียกว่าค้างที่นี่หนึ่งคืนสาธัมมาสาลาเทสาตาเทวปัสสะนะผู้ที่มาร่วมนั้นเป็นชนเผ่าทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นปากายอละหูก็จะมาร่วมกันตรงนี้ร้อยตัวนี้ให้เป็นพญานาคนะคุณโยมเห็นไหมไม่จำเป็นต้องปั้นเป็นรูปพญานาคตัวโลกาวิตัวนุตโรภุริสัตถมสาลติสัตตาเทวมนุษย์ดังพุทธภะคะวาติติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทธวิชชาจรณะสัมปันโนสุตโตอนุตตรภุริสัตถมสาลติสัตตาเทวมนุษย์ขอจากค่อยๆเห็นมาสัมพุทธเวชชาจรณะสัมพันโนสุขโตโลกวิโตถือว่าเป็นหนึ่งในการเรียนรู้สาลาติสัตตาเทวบันดาสานังโยเคนโมทนาสาธุข้าเจริญติปิโตภะคะวาสัมมาสัมพุทธอันนี้เป็นวิธีแบบชนเผ่าที่สำคัญก็คือว่าไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรมากมายคุณโยมอันนี้ท่านจะเคลื่อนกลุ่มต่างๆเรื่องมันจุดวัดตีองค์ที่สองเรียบร้อยต่อไปองค์ที่สามหินหยกมีทั้งหยกขาวมีทั้งจูเจียอิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทธเวชชาจรณะสัมปันโนคุณโยมมาที่จังหวัดเชียงใหม่ใครที่จะมาขุนแปะอันนี้ทุกอันนี้ดอกไฮเดรเนียดอกไฮเดรเนียเนี่ยตรงนี้เป็นทุกไฮเดรเนียเลยนะคุณโยมที่โยมแอนทวสงฆ์เขามาถ่ายอันนี้เวลาเขาเคลื่อนเขาเคลื่อนนี้ที่ทำสาลีกันห้าห่วงสาธุสาธุห้าเจริญพรแต่ผู้หญิงข้ามขึ้นก็จะส่งศพขึ้นไปส่งลงไหนกันต่อสานังพุทธภะคะวาติติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทธวิชชาสัมปันโนสุขโตโลกาวิโตอนุตตรภุริสัตถมสารติสัตถาเทวะข้างบนนั้นจะมีพระอาจารย์มหาสมชัยและก็ท่านลิวอยู่ข้างบนเนาะคอยรับช่วงต่อเพื่อที่จะบรรจุเขาเรียกว่าบรรจุพระสารีริกธาตุรอบมหาเจดีย์องค์ใหญ่เดี๋ยววันพรุ่งนี้จะเป็นการอะไรนะยกฉัตรเป็นการยกฉัตรโอ้อันนี้ขอพี่ดูนะโอ้โหนี่ของแท้เหรอโอ้สวยอันนี้น่าจะเป็นแร่หรือว่าหยกหลวงพี่ไม่รู้แต่รู้ว่ามีค่าอันนี้เหล็กเลยนะหินเลยนะสัมปันโนสุขโตวิชชาจรณะสัมปัน
ตโตสุขโตโลกเวโตอนัตตโรใช้วิธีการส่งต่อส่งต่อส่งต่อมัสสารติสัตตะอาจจะไปดูใกล้ๆดีกว่าดูใกล้ๆเนี่ยไม่ค่อยรู้เนี่ยเป็นวิธีที่หลวงพี่อยากให้เห็นเนาะเพราะว่าคุณโยมก็ไม่ค่อยมีโอกาสมากันเพราะว่ามันเดินทางค่อนข้างยากพรุ่งนี้จะไปนี้ที่โยมยกพระอันตัวหลวงพี่ยอดชัดจะมีเป็นที่สามเรียบร้อยต่อไปองค์ที่สี่เพราะเราจะเห็นว่าจะมีตัวใหญ่หินอยู่ข้างในเอาบดในเสียงหมดเนี้ยองค์ที่สี่นี่หนักเจ็ดสีนะเปลี่ยนคนองค์คนองค์องค์ที่สี่นะ16องค์นะต่อไปองค์ที่สี่เขาเกิดว่าองค์ไหนเขาเก้ารอบเก้ารอบนะคูณไปหมดละ16เก้าเกิน108แล้วกันเดี๋ยวไปดูหนักเจ็ดสีอันนี้โดยปกติก็จะเป็นที่เขาจะยกฉากวันพรุ่งนี้นะคุณโยมนี่เขาจะมีตัวราชวัตรราชวัตรก็คือรั้วรั้วทั้ง4ทิศก็จะมีพวกกล้วยอ้อยเนาะทำอะไรก็จะราบรื่นเป็นอ้อยนี่เขาจะใช้เป็นอ้อยอ้อยพิธีนะเป็นอ้อยดำอ้อยดำนี้แต่ของเราเสียไม่ได้ก็อ้อยธรรมดามันไม่มีปัญหาเนาะนั้นนี้ตัวฉาบนะห้อยเชือกตัวนี้แล้วก็ฟื้นวันพรุ่งนี้เนาะลงขึ้นสู่พระธาตุเดี๋ยวไปชมวิวกันนี่ดูการขุดค้นของพระธาตุนี่ตรงนี้อันนี้การวางศิลาฤกษ์นี่นะท่านถ่ายทุกขั้นตอนของการวางศิลาฤกษ์อันนี้ก็จะฝังก็จะนิยมฝังพวกข้าวของต่างๆเอาไว้เพราะฉะนั้นเวลาผ่านไปเป็นร้อยเป็นพันปีเนี่ยคนชอบไปขุดกันมันก็จะประมาณนี้แหละท่านก็ดูสวงทั้งหมดนั้นหลายท่านบอกว่าเอ๊ะมันสมควรไหมที่จะต้องทำพิธีขนาดนี้หลวงพี่ต้องบอกก่อนว่าเพื่อความเป็นสิริมงคลสิริมงคลคือความสบายใจความร่มรื่นแห่งใจดังนั้นอะไรก็ตามที่เราทำแล้วมีความสุขทางด้านใจมีความเชื่อมั่นอันนั้นน่ะเรียกว่าถือว่าเป็นสิริมงคลนะต่อไปโอทีห้าที่บนสักโคเตอร์เดี๋ยวไปชมวิวข้างๆไม่เดี๋ยวพอนะเดี๋ยวโยมจะเบื่อ เดี๋ยวไว้ถึงที่สำคัญหลวงพี่ค่อยองสุดท้ายจะใช้ยันไลฟ์ให้ชมใหม่องที่สี่ใครถือแล้วก็ถอยออกอันนี้มันก็จะกินแดนขนาดนี้เนาะท่านก็จะมีจุดชมวิวให้ทั้งหมดทั้งมวลอันนี้น้อยเนี่ยนี่น้อยนี่น้อยนี่น้อยสนุกกับการกินเลยเวลาก็ยังกินอันนี้ของ 104.5 อายอมยังขึ้นมาอยู่เรื่อยๆนี่อ้าวให้เห็นอันนี้จุดชมวิวเนาะให้ดูร้านอยู่ไหนพี่นี่แหละไหนๆก็เราไม่ได้มีโอกาสมาเนาะหลวงพี่ก็เลยพาชมประพันธ์กรโมทนาสาธุในทุกๆบุญกุศลน้าวเจริญพรที่คุณโยมเห็นนั่นดอยอินทนนท์เนอะนู่นด้านหลัง
ตรงนี้เป็นชุมชนของชาวไทยพุทธและชาวไทยคริสต์แต่ส่วนใหญ่บริเวณรอบๆจะถือคริสต์ก็จะมีชุมชนบางส่วนที่เป็นพุทธแต่ว่าในขณะเดียวกันพระอาจารย์สมชายท่านก็พยายามจะให้ทั้งหมดทั้งมวลนะให้เข้ามาเขาเรียกว่าทดลองศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ให้ทดลองก่อนก็ทำให้ชาวบ้านเมื่อทดลองแล้วก็เข้าใจมากขึ้นแล้วก็หันมาเรียกว่ามาฟังเทศฟังธรรมกันมากขึ้นแหละคุณโยมบางทีเราไม่สามารถไปเปลี่ยนชีวิตก็ได้เนาะนี่ก็เป็นหนึ่งหมู่บ้านที่คุณโยมเห็นอยู่ใกล้ภาษาไทยเขาเรียกว่าใกล้ตาไกลตีนก็ประมาณ4กิโลคุณโยมเห็นอันนู้นก็เหมือนกันอันนู้นประมาณ6กิโลโอ้โหนี่หลวงพี่อู๊ดเนี่ยนี่หลวงพี่อู๊ดแม่พระอาจารย์อิ่มอร่อยอร่อยไหมลูกอะไรอร่อยครับชีวิตบริสุทธิ์เด็กๆมองพระอาจารย์อ้าวเม็ดฝนมาแล้วดูฝีมือช่างภาพมืออาชีพโอ้ฝ่ามืออ่างั้นเดี๋ยวเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะเอาไว้เดี๋ยวถึงเวลาเพราะหลวงพี่ต้องเซฟแบตแล้วทัดได้ไปนี้เท่านี้ก่อนเนอะโยมเนอะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายกับโยมไว้